คุณอภิสิทธิ์คะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับจะถามว่าอยากใช้สิทธิ์แทนแม่ครับแบ่งมรดกแม่เสียชีวิตแล้วเหรอแม่กับยายเสียชีวิตแล้วครับแต่ว่าน้องของแม่น่ะแบ่งกันเองครับแบ่งขายกันเองอ้าวเดี๋ยวนะแสดงว่าที่ดินชื่อยายยังเป็นชื่อยายอยู่ครับที่ดินเป็นของยายยายเสียชีวิตยายมีลูกกี่คนอ่ะมีลูก6คนครับมีลูก6คนลูกยาย6คนก็แล้วมีพินัยกรรมไหมไม่มีครับถ้าไม่มีลูกยาย6คนก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเพื่อจะมาเอาที่ของยายมาแบ่งกันน่ะทุกคนโดยเท่าเทียมกันน่ะใครคนใดคนหนึ่งเอาไปคนเดียวก็ไม่ได้ไม่เขาขายไปแล้วครับเขาแบ่งกันขายไปแล้วแสดงว่าเขามีผู้จัดการแล้วสิยังไม่มีครับเขาแบ่งกันเองครับเป็นที่เอกสารสิทธิ์เป็นที่เอกสารอะไรโฉนดครับที่บ้านเป็นโฉนดที่นาเป็นสงสัยจะนอนสักสามครับแล้วทำไมอภิสิทธิ์ถึงไม่ได้ทีแรกยายก่อนเสียยายสั่งไว้แล้วแต่เขาไม่ทำตามครับคุณไปอยู่ที่ไหนอ่ะคุณไปอยู่เช่นที่ไหนทำงานครับทำงานอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมเขาสั่งเสียกันไปเราก็ไม่ได้อยู่ที่โน่นก็ถ้าคุณบอกว่าเขาแบ่งกันไปแล้วกี่ปีแล้วล่ะประมาณยังไม่ถึง10ปีครับโอ้นานแล้วแหละแล้วคุณจะเอาคืนจะมีขอส่วนแบ่งใช่ไหมแล้วไปคุยเขาแล้วเขาว่าไงเขาก็แบ่งตามของเขาเลยครับเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วคุณได้แล้วคุณได้บ้างไหมคุณได้บ้างไหมแม่ไม่ได้เลยครับทีแรกว่าที่ยายสั่งไว้นะที่บ้านนะเขาให้สองคนหลานสองคนที่นาก็ให้แบ่งกันเองทีนี้ยายแม่ก็เลยไม่เอาก็ผมว่าเขาต้องมีอย่างนี้ครับคุณอภิสิทธิ์ผมตอบสั้นๆสรุปตรงนี้นะผมว่าเขาต้องมีผู้จัดการมรดกแล้วล่ะไม่งั้นที่ดินเขาโอนให้ไม่ได้หรอกครับค่ะคุณต้องอยากรู้ว่าตรงที่เขาขายไปแล้วนี่จะทวงคืนได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้าคุณขายไปแล้วเนี่ยคนบุคคลภายนอกมาซื้อไปโดยสุจริตนี่ไปดวงคืนไม่ได้นั้นเขาได้ไปแล้วคนซื้อน่ะได้ไปแล้วแต่ถ้าคนขายเนี่ยแบ่งโดยไม่ชอบเนี่ยไอ้คนนี้เอาได้ครับค่ะแต่ตรงนี้ยังเป็นชื่อยายอยู่นะครับยังไม่ได้โอนไปเหรอยังครับยังไม่ได้โอนครับเพราะว่ายังเป็นชื่อยังโอเคคุณอภิสิทธิ์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับให้เขาเรียกญาติพี่น้องของแม่นะมาเจรจากันถ้ายังเป็นชื่อยาอยู่เนี่ยถ้ายังไม่ได้โอนนะต้องตั้งผู้จัดการมรดกไงถึงบอกว่าถ้ายังเป็นชื่อยาอยู่แสดงว่าก็ยังไม่มีผู้จัดการมรดกถ้าขายกันในทีมันก็ยังไม่โอนมันก็ไม่ได้ค่ะไม่ผมอยากได้ที่ยายเขาสั่งเสียไว้ที่เขาไม่สั่งเสียเนี่ยมันใช้ไม่ได้อะครับถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับคุณอภิสิทธิ์ครับคุณให้แม่เนี่ยแม่ยังอยู่ไหมแม่เสียครับผมก็เลยอยากใช้สิทธิ์แทนแม่ถ้าแม่เสียอภิสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์แทนแม่ก็ไปร้องพบอัยการให้เขามาตั้งผู้จัดการมรดกให้คุณเป็นเองก็ได้หรือใครเป็นน่ะแล้วก็เอาโฉนดของยายมาแบ่งกันตามกฎหมายตรงที่เขาขายไปแล้วจะได้คืนไหมครับหรือว่ายังไงก็คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเขายังไม่ได้โอนจากยังเป็นชื่อยายยังเป็นชื่อยายอยู่ใช่ไหมแสดงว่ายังขายโดยไม่ชอบโดยกฎหมายไงเพราะว่ายังไม่โอนสิทธิ์ตายอ่ะเนาะใช่มันแค่ครอบครองอ่ะครับค่ะคุณจดเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดบึงกาฬไปแล้วคุณไปโทรไปหานัดหมายให้ญาติพี่น้องไปเจรจากันพร้อมไหมคะจดเบอร์ค่ะคงแฟนญาติพี่น้องจะไม่ครบหรอกครับถ้างั้นก็จบแค่นี้นะถ้างั้นถ้าคุณไปต่อไม่ได้ก็ไม่แนะนำต่อแล้วครับถ้างั้นนะแนะนำไปคุณก็ฟังดูว่าคุณก็ไม่ไปต่อขอเบอร์อัยการนะครับค่ะ042ค่ะ042 491 491 736ค่ะ736ค่ะอัยการบึงกาฬคุณก็บอกอัยการให้เขานัดพี่น้องของแม่คุณน่ะครับพี่ป้าน้าอาของคุณน่ะครับ
ไปพบอัยการไปแบ่งกันเสียเพราะว่าชื่อยังเป็นชื่อยาอยู่เลยยังไม่ได้โอนเลยนะใครไปแบ่งอะไรกันโดยไม่ชอบมันก็ไม่ได้ครับมันต้องแบ่งทายาทตามกฎหมายจะถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียก็ทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากันทั้งหมดนะครับส่วนคนไหนตายไปลูกเขาก็มารับแทนอย่างกรณีของคุณอภิสิทธิ์เป็นต้นโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ